องนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนำพนักงานนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเมืองและแข่งขันกีฬาสมคัคคีเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2560ค่ะเช้าวันนี้นะคะนายทวัชชัยรื่นลมสิริรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2560 โดยได้นําผู้บริหารนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่จากฝ่ายและกองงานต่างๆและชาวชุมชนในเทศบาลน,นาครขอนแก่นกว่า5 0 0รคนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทําความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบบึงแก่นนครเพื่อความสวยงามเป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชนเนื่องในโอกาสวันเทศบาล24เมษายนจากนั้นนะคะนำผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เดิร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีได้แก่กีฬามหาสนุกสองประเภทและกีฬาฟุตซอล ทั้งนี้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชาวชุมชนอีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเกิดความรักความสมมามัคคีและรักในองค์กรเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลซึ่งถือเป็นวันสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อตระหนักถึงความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิน่นในรูปแบบเทศบาล สำหรับเทศบาลนครขอนแก่นนอกจากวันนี้นะคะมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และการแข่งขันกีฬาแล้ววันที่14เมษายนยังจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรและฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวฟรีด้วยค่ะ,แ,ะครรแรก